ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับก็ขอกลับมาเข้าสู่เรื่องท็อปิกที่ร้อนแรงที่สุดสำหรับอาทิตย์นี้นะฮะฮอตดังกับไฟเยอร์มากก็คือเรื่องการงดจ่ายเงินปันผลและงดซื้อหุ้นคืนของหุ้นธนาคารนะครับเมื่อประมาณวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับหลังจากปิดตลาดนะถ้าเขาจะไม่ผิดนะครับก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็มีได้แถลงการออกมาว่าประกาศให้หุ้นธนาคารพาณิชย์นะครับงดการจ่ายเงินปันผลระหว่างการที่มาจากกำไรในงวดปี2562แล้วก็งดซื้อหุ้นคืนนะครับเพื่อคงสถานะความมั่นคงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์นะครับซึ่งแน่นอนว่าการประกาศแบบนี้นะฮะก็สร้างความไม่เชื่อมั่นให้กับนักลงทุนแน่ๆแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับจริงๆอันนี้ผมก็ไม่ได้โทษธนาคารแห่งประเทศไทยนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นมูฟที่ต้องทำก็ได้นะผมก็ไม่ทราบก็ไม่ได้มีความรู้พอที่จะไปเป็นผู้ว่าแบงก์ชาตินะครับแต่จะบอกว่าการที่มาพูดแบบนี้หรือว่าการออกมาตรการแบบนี้มันย่อมสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนอยู่แล้วว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันแย่ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าเลยถึงขั้นต้องออกมาให้งดจ่ายเงินปันผลนะครับซึ่งหลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่นานนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ออกแถลงการฉบับใหม่มาพูดถึงเหตุผลสำคัญนะครับแล้วก็ให้ว่าไปนะครับก็เพื่อสร้างความมั่นคงนู่นนี่นั่นแล้วก็มีการเปรียบเทียบกับมาตรการที่ประเทศอื่นนะครับเราจะเห็นว่าประเทศฝั่งใหญ่ๆประเทศที่มีเศรษฐกิจกว่าเราใหญ่โตกว่าเรามากมายเนี่ยก็มีการประกาศออกมาค่อนข้างเยอะว่าให้งดจ่ายปันผลกับงดซื้อหุ้นคืนนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถามว่ามันภาพมันน่ากลัวขนาดที่กังวลไหมก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับเพียงแต่แบงก์ชาติก็อาจจะออกมาแอคชั่นตามสิ่งที่เขาคิดว่ามันเหมาะสมนะครับสิ่งหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าช่วงที่ตลาดหุ้นตกต่ำเนี่ยนะครับการจ่ายเงินปันผลเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้ราคาหุ้นขึ้นได้รวดเร็วนะครับเพราะว่ามันก็จะมีคนกลุ่มนึงที่ประเมินมูลค่าด้วย DDM นะครับเขาก็จะรู้สึกว่าการปันผลที่เยอะมันคือมูลค่าของหุ้นจะเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงการซื้อหุ้นคืนก็จะช่วยพยุงราคาหุ้นได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็ต้องใช้ส่วนทุนเนาะของธนาคารพาณิชย์ที่จะต้องเข้าไปจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นแล้วก็ซื้อหุ้นคืนซึ่งมันก็จะส่งผลทำให้ไอ้พวกเงินสำรองที่จะต้องเตรียมตัวไปใช้เวลาเจอหนี้เสียเจออะไรเงี้ยนะครับมันลดต่ำลงไปอีกนะครับผลที่เกิดขึ้นนะฮะก็ชัดเจนแน่นอนว่าวันนี้เปิดตลาดมาวันนี้ผมอัดวันจันทร์นะครับก็ราคาหุ้นธนาคารพาณิชย์ก็ลงยกแผงนะครับตัวใหญ่ๆก็อย่าง KBank SCB นะครับ KTB TCAP TMBB B อะไรเงี้ยนะก็ทุกตัวที่เป็นหุ้นแบงก์ก็ลงหมดอะลงเยอะมากน้อยบ้างก็แล้วแต่ 5% 6% 7% แต่เรียกว่าหนักทุกตัวนะครับแน่นอนว่าหนักอยู่แล้วเพราะว่าถามว่าทุกคนรู้ไหมว่าการงดจ่ายปันผลเนี่ยเป็นแค่เรื่องชั่วคราวทุกคนรู้ครับอันนี้แน่นอนว่าทุกคนรู้แต่ทุกคนคิดว่าข่าวเนี่ยจะส่งผลในแง่ร้ายกับหุ้นกลุ่มนี้มันก็จะมีคนที่1เทขายออกมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหุ้นอาจจะลงได้อีก2อาจจะมีคนที่ช็อตหุ้นนะครับอาจจะใช้วิธีเช่นใช้ออปชันหรือว่าใช้การยืมหุ้นมาขายก่อนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะทำให้ราคาหุ้นน่ะมันถูกซ้ำเติมไปอีกความจริงเรื่องราวมันอาจจะไม่ได้กังวลขนาดนั้นแต่พอคนคิดคนคาดการว่าราคาจะลงคนก็เลยพยายามจะเก็งกำไรจากการคาดการนั้นนะครับทำให้ราคาหุ้นก็ตกลงไปได้อีกสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็อย่างที่เราเห็นว่าตลาดหุ้นก็แดงนะครับซึ่งหุ้นกลุ่มอื่นไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์เท่าไหร่หนักสุดก็คือหุ้นธนาคารนะครับซึ่งสำหรับผมเองนะครับก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่น่ากังวลมากขนาดนั้นนะครับความจริงถ้าแบงค์จะปันผลก็ปันได้นะเพราะว่าเขาบอกว่าห้ามปันผลจากงวดปี2562ใช่ไหมก็มีกำไรสะสมไงก็ปันได้นะครับแต่กล้าไหมล่ะกล้าแบบกล้าปันผลในขณะที่แบงก์ชาติงดให้ปันผลเวลาอะไรเงี้ยนะครับก็สุดท้ายผมก็เชื่อว่าปีนี้คงไม่เห็นปันผลของหุ้นธนาคารนะครับเปอร์เซ็นต์ยิวของเซตอินเด็กซ์ก็จะต่ำลงไปอีกนะครับเพราะว่าแบงก์เป็นสัดส่วนใหญ่ของเซตอินเด็กซ์นะครับแล้วก็ภาพรวมก็คือปีนี้ธนาคารก็อาจจะดูไม่ค่อยสดใสสำหรับนักลงทุนเท่าไหร่เพราะว่าการไม่จ่ายเงินปันผลเนี่ยมีผลค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนระยะสั้นนะครับที่อาจจะลงทุนไม่ถึง1ปีนะครับคนกลุ่มนี้ก็
เขาจะต้องคาดหวังเรื่องราคาหุ้นระยะสั้นอยู่แล้วและการไม่จ่ายเงินปันผลเนี่ยมันก็เป็นการกดดันราคาหุ้นไม่ให้ไปไหนด้วยนะครับก็คนที่เป็นลงทุนระยะสั้นก็อาจจะขายหุ้นทิ้งทันทีเพราะว่ามันเป็นปัจจัยแง่ร้ายที่ทำให้ตัวของหุ้นเนี่ยไม่ได้ไปไหนนะครับก็อาจจะไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนแต่ในตรงกันข้ามนะครับก็สำหรับคนที่เป็นนักลงทุนระยะยาวก็อาจจะเห็นโอกาสในวิกฤตนี้แล้วก็เข้าไปซื้อหุ้นก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเราอาจจะคิดว่าหุ้นแบงค์ลงมาเยอะมากเนาะลงมาถูกมากนะครับแต่ก็ต้องวงเล็บไว้นิดนึงนะครับว่าราคานี้ก็ไม่ได้ถูกกว่าช่วงโควิด-19หนักๆเนาะก็ยังแพงกว่าอยู่ดีนะครับแล้วก็บางทีเราอาจจะเป็นโอกาสในเรื่องของการที่งดจ่ายปันผลเป็นโอกาสให้เราได้ซื้อหุ้นแต่อย่าลืมนะครับว่าจริงๆแบงก์ก็ยังมีวิกฤตหรือเปล่าในวงเล็บนะครับรออยู่เนื่องจากภาคธนาคารเนี่ยก็มีการงดให้พวกเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าอะไรนะแบบผัดผ่อนพักชำระหนี้อะไรเงี้ยนะครับก็งดจ่ายหนี้ไปเป็นเวลาประมาณหลายเดือนนะครับประมาณสัก150วันมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับก็มีการงดชำระหนี้ไปก็เราไม่ทราบเหมือนกันว่าหลังจากที่กลับมาเรียกชำระหนี้ตามปกติแล้วส่วนของภาคธุรกิจ SME รวมไปถึงบุคคลรายย่อยต่างๆเนี่ยนะครับจะมีแรงจ่ายหนี้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็เศรษฐกิจตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าหนักหนาสาหัสพอสมควรโดยเฉพาะ SME ที่เป็นกลุ่มร้านอาหารนะครับแล้วก็กลุ่มของท่องเที่ยวท่องเที่ยวนี่ชัดที่สุดว่าย่ำแย่มากๆนะครับทำธุรกิจแทบไม่ได้เลยนะครับร้านอาหารก็เริ่มฟื้นตัวมากขึ้นแต่ระหว่างที่เกิดวิกฤตหนักๆเนี่ยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างผมก็จะเห็นร้านอาหารที่ผมไปกินประจำหลายๆร้านก็ปิดตัวไปแล้วนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าหนี้ที่ถูกซุกไว้ใต้พรมจากการพักชำระหนี้เนี่ยมันหนักหนาขนาดไหนเปิดมาแล้วคนจะยังจ่ายต่อได้ตามปกติหรือเปล่าหรือจะเป็นกลายเป็นหนี้ศูนย์ไปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพความกังวลที่หลายคนก็คุยกับผมนะว่าจริงๆแล้วนี่เป็นโอกาสในการซื้อหุ้นแบงค์หรือเปล่าผมบอกว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับการงดจ่ายปันผลเลยนะสำหรับตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าคุณเป็นนักลงทุนระยะยาวอ่ะคุณก็คงไม่ได้มานั่งโฟกัสเรื่องเงินปันผลแค่ปีเดียวนะครับปีหน้าผมก็เชื่อว่าเขาก็อาจจะทยอยจ่ายเพิ่มให้สำหรับเหมือนที่ปีนี้ไม่ได้ก็ชดเชยให้ไปนะผมคิดแบบนั้นนะแต่ผมไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นนะครับผมห่วงเรื่องเศรษฐกิจประเทศมากกว่าห่วงเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ที่มาจาก real sector มากกว่าอันนี้มันน่าห่วงกว่าเยอะนะครับน่าห่วงกว่าการที่ปีนี้จะได้ปันผลหรือไม่ได้ปันผลเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าหุ้นแบงค์เนี่ยคือหุ้นที่ผันผวนตามเศรษฐกิจเลยนะครับเศรษฐกิจดีโตดีนะครับเศรษฐกิจโตไม่ดีมันก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าแบงค์เนี่ยเป็นภาคธนาคารที่ใกล้เคียงกับสภาพเศรษฐกิจที่สุดปกติก็จะโตตาม GDP นะครับซึ่งอย่างที่เราทราบว่าปีนี้ก็ GDP ก็ยังไม่ได้ประกาศออกมานะครับซึ่งก็น่าสนใจมากว่าทำไมไม่ประกาศนะครับว่ามันตัวเลขมันเซอร์ไพรส์เกินไปหรือเปล่าที่จะประกาศออกมาแล้วงบแบงค์ที่ออกมาก็ยากที่จะจินตนาการนะครับเพราะว่างบตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่งบจริงหรอกไม่ใช่คำนี้ก็ไม่ได้มันก็คืองบจริงนั่นแหละแต่หมายถึงว่ามันไม่ได้สะท้อนภาพที่แท้จริงเพราะว่าการผิดนัดชำระหนี้เนี่ยนะครับโดยการประกาศของรัฐบาลหรือว่าการออกนโยบายเองเนี่ยมันไม่ได้มันก็จะแปลว่าทางธนาคารก็จะไม่บุกว่าเป็นหนี้เสียถูกไหมเพราะว่ามันเป็นการผิดพักชำระหนี้โดยภาคสมัครเป็นโดยภาคที่คนให้กู้หนี้ตัดสินใจเองนะคือคนไม่ได้เบี้ยวพอไม่ได้เบี้ยวคุณจะไปลงว่าเป็นหนี้ศูนย์ก็ไม่ได้ถูกไหมครับหรือว่าเป็นหนี้สงสัยจะศูนย์ก็ไม่ได้มันต้องรอเวลาที่จะต้องชำระหนี้จริงๆว่าหนี้สงสัยจะศูนย์มันจะบวมขึ้นขนาดไหนไอ้บวมขึ้นนะผมว่าบวมขึ้นอยู่แล้วแต่ถามว่าบวมขึ้นระดับไหนแบงค์คอนโทรลได้ไหมยังอยู่ได้หรือเปล่าอันนี้คือเรื่องที่จะต้องพิจารณากันต่อไปนะครับแล้วก็คิดว่าหลายคนก็มองว่าครั้งนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนนะครับแต่ก็พอดแคสต์นี้ก็เป็นการแอบเตือนละกันว่าจริงๆก็อย่าไปมองแต่เรื่องของการงดจ่ายปันผลที่เป็นปัจจัยชั่วคราวเพียงอย่างเดียวอย่าลืมว่าเรายังมีปัญหาอื่นอีกนะครับที่รอเราอยู่นะครับก็คือเรื่องของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธนาคารจริงๆนะครับโอเคนะครับวันนี้เนื้อหาประมาณนี้เดี๋ยวผมขอตอบคำถามสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีใครถามเข้ามาหรือเปล่าขอเช็คคำถามแป๊บหนึ่งนะครับผมมีคนถามเข้ามาลองวิเคราะห์ตลาดหุ้นในตลาด MAI ดูบ้างนะครับจะได้เปิดมุมมองใหม่ๆในหุ้นที่ไม่คุ้นตาให้กับนักลงทุนได้มากทีเดียวก็มันเล็กอะเนาะมันเล็กเดี๋ยวพูดอะไรไปแล้วราคามันขยับแล้วเดี๋ยวมันมีปัญหาส่งผลมากับผมเนาะนะครับก็ผมก็เชื่อว่าจริงๆแล้วการวิชาการวิเคราะห์หุ้นก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับก็น่าจะพอเทียบเคียงกันได้ผมพยายามจะหลีกเลี่ยงหุ้นที่ผมไปพูดแล้วอาจจะส่งผลกระทบใดๆกับราคานะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่า
เดี๋ยวมันจะมีปัญหามาถึงตัวผมเองเพราะว่าเดี๋ยวก็จะโดนเพ่งเล็งนะครับว่าเชียร์หุ้นหรือเปล่านะครับอ่ะดีใจทุกครั้งที่เราให้ฟังเลคเชอร์เราจะดูจุดคุ้มทุนยังไงครับเดี๋ยวสอนนะเดี๋ยวสอนสักเทปนึงนะครับเอาอีกสักคำถามนึงแล้วกันมีแต่คำถามอะไรก็ไม่รู้นะสั้นๆ นะครับอะไรเนี่ยการลงทุนจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องลงทุนในบริษัทที่มี market share เป็นอันดับต้นๆของตลาดเราสามารถลงทุนกับเบอร์รองแต่ธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมที่เติบโตได้ไหมครับตัวอย่างเช่นบริษัท Kingsoft Cloud มี market share ใน Cloud เป็นอันดับ 4-5 ในประเทศจีนแต่อยู่ในอุตสาหกรรม Cloud ที่กำลังเติบโตสูงมากCAGR 35% ครับทำได้ครับทั้งหมดทั้งมวลขึ้นกับการประเมินมูลค่าหุ้นหมดเลยถ้าเรา valuation แล้วว่าถูกก็ซื้อได้ครับไม่ได้จำเป็นผมก็ซื้อหุ้นที่หลายคนด่าว่าเป็นหุ้นเน่าบ่อยไปนะหุ้นปั่นอะไรเงี้ยก็หลายๆตัวคนด่าเป็นหุ้นปั่นผมว่ามันไม่ปั่นนะมันมีพื้นฐานผมก็ซื้อนะครับแล้วมันอยู่ที่ valuation นะครับบางทีขาดทุนแต่อนาคตจะกำไรก็น่าซื้อมากกว่าหุ้นที่กำไรแล้วอนาคตจะขาดทุนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้เบสที่ valuation เป็นหลักจะคิดอะไรยังไงก็ลอง valuation ดูครับแล้วก็จะได้คำตอบว่ามันซื้อได้ไม่ได้อย่าไปฟิกอย่าไปกำหนดตัวเองว่าจะต้องซื้อหุ้นแข็งแกร่งเท่านั้นงบการเงินดี10ปีหนี้สินโครงสร้างดีอะไรก็ได้ครับหุ้นมันซื้อได้ทุกตัวแหละถ้ามันถูกมากพอนะครับประเมินมูลค่าหุ้นดีๆนะครับถ้ามันถูกมากพอผมว่ามันซื้อได้นะครับยกเว้นกลุ่มนึงที่ผมจะไม่ค่อยยุ่งเลยก็คือหุ้นที่ธรรมาภิบาลไม่ดีอันนี้ถูกเท่าไหร่ก็อาจจะเชื่อถือไม่ได้นะเพราะว่าเขาอาจจะมีเล่นกลเกมซ่อนร้ายอะไรกับเราก็ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของหุ้นปกตินะครับคือโอเคอ่ะมันอาจจะอยู่ในอุตสาหกรรมที่ยากลำบากเวลาที่ไม่โอเคแต่ถ้าประมูลราคาหุ้นแล้วมันถูกมากๆนะผมว่ามันก็คุ้มจะซื้ออ่ะอย่างเบนจามินเกรแฮมเขายังเล่นหุ้นก้นบุหรี่เลยนะครับหุ้นที่มันแบบถูกมากๆเหมือนเหลือแต่ราคาซากอะไรเงี้ยครับแล้วก็สูตรฟื้นสุดท้ายแล้วก็ทิ้งนะประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์